ดีเจดาด้าประกาศข่าวดีโพสต์ภาพสวมหวานแฟนเกาหลีขอแต่งงานแล้วนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับคนบันเทิงเมื่อล่าสุดดีเจสาวอารมณ์ดีดาด้าวรินดาดำรงผลหรือดีเจดาด้าได้โพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์พิเศษเพื่อเป็นการแจ้งข่าวดีลงบนอินสตาแกรม @djdada โดยภาพดังกล่าวได้เผยให้เห็นแหวนเพชรเม็ดโตที่ส่องประกายวิบวับอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายอีกทั้งดีเจดาด้าก็ยังแนบแคปชั่นที่ระบุความหมายของแหวนวงดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่า "And I said yes" ซึ่งหมายถึงการตอบรับการขอแต่งงานของแฟนหนุ่มชาวเกาหลีในขณะที่เพื่อนพ้องคนบันเทิงอาทิดีเจนุ้ยดีเจชาวชาวดีเจบุ๊กโกะและคนสนิททั้งในและนอกวงการต่างก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างอบอุ่นสำหรับจุดเริ่มต้นความรักครั้งนี้ของดีเจดาด้ากับแฟนหนุ่มคนนี้เป็นการแนะนำให้รู้จักผ่านกลุ่มเพื่อนและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ค่อยๆสานสัมพันธ์เรื่อยมาโดยฝ่ายชายมีอายุอ่อนกว่าถึง7ปีแต่ด้วยความที่เป็นคนน่ารักคุยง่ายและมีนิสัยคล้ายคลึงกันจึงทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะคบหาและในวันนี้ก็มาถึงสเต็ปต่อไปนั่นก็คือการเริ่มต้นชีวิตคู่ทีมข่าวบันเทิง sanook.com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ We'll be right back.